สิดามเยอร์เพ้อหาหัวใจเลิฟลี่แฟมิลี่เลยฟ้าพาดินได้ยินเจ๋งมากน้องดาวเป็นไงบ้างพี่มิวหนูพอจะมีแววไหมมีสิน้องสาวของพี่เก่งอยู่แล้วขอบคุณค่ะพี่มิวเดี๋ยวดาวซ้อมต่อนะไม่ทราบมีอะไรครับหืมเป็นรปภ.ทำไมไม่เข็นรถออกจากหน้าบ้านฉันฉันจะไปทำงานไปทำงานสายเนี่ยรู้ไหมขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการให้เดี๋ยวนี้หยุดมีอะไรครับคุณนายฉันยังพูดไม่จบจะรีบไปไหนก็จะไปเข็นรถให้คุณนายไงครับไม่ต้องฟังฉันพูดให้จบก่อนถ้าเธอไม่มาหลบอู้อยู่แถวนี้นะฉันก็ไม่ต้องไปทำงานสายขอโทษนะครับถ้าคุณนายไม่พูดมากป่านนี้ผมก็ไปเข็นรถคุณนายเสร็จแล้วล่ะครับคุณนายก็จะได้ไม่ต้องไปทำงานสายนี่เธอว่าฉันหรอขอโทษครับผมแค่พูดความจริงครับฉันไม่อยากมีเรื่องนะเพราะวันนี้ฉันไม่ไปทำงานแล้วอ้าวหนูซ้อมดาเมเยอร์เหรอค่ะคุณนายคุณนายรู้จักด้วยเหรอคะเธอรู้จักดาเมเยอร์มือหนึ่งสวนกุหลาบน้อยไปซะแล้วอ๋อเคยเป็นอดีตดาเมเยอร์เหรอครับอดีตเธอพูดดูถูกฉันขนาดนี้เลยเหรอแน่จริงเธอมาแข่งกับฉันไหมล่ะไม่ดีกว่าครับพอดีผมคงไม่ถนัดนี่ไงน้องเธอไงหรือไม่กล้าพี่มิวเอาเป็นว่าเธอรับคำท้าแล้วคนที่ฉันจะส่งเข้าประกวดก็คือคุณนายหนูทำไม่เป็นนะคะคุณนายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันสอนเองไม่เชื่อใจหรือไงเดี๋ยวฉันทำให้ดูขอยืมหน่อยนะพี่ไม่ได้ท้าน้องดาวก็เห็นอยู่คุณนายก็พูดเองเองแต่แบบนี้ก็เท่ากับว่าพี่มิวรับคำท้าเขาแล้วนะทำไงได้ล่ะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแค่ราคาคุยก็นั่นน่ะสินะพี่มิวท่านี้ถูกไปไหนก็ได้อยู่นะไม่ใช่ฟองน้ำให้มันเข้มแข็งวันนี้ค่ะคุณนายหน้าตาให้มันยิ้มหน่อยไม่งั้นฉันตัดเงินเดือนเธอนะควงไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่าคุณนายไม่ใช่คุณนายงูเข้าบ้านเราเรียบร้อยแล้วครับคุณนายอย่ามาใกล้ฉันออกไปออกได้ครับเดี๋ยวผมก็ออกไปเดี๋ยวมาช่วยฉันลงหน่อยขาฉันแข็งโอ้ยตรงมือมาเดี๋ยวผมพยุงลงเฮ้ยเรื่องอะไรมือก็สกปรกนี่คุณนายอย่าเรื่องมากงั้นผมกลับนะก็ได้ถอยหลังไปเดี๋ยวฉันกระโดดลงไปเองคุณนายเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรค่ะขอบใจนะที่มาช่วยเราไม่เป็นไรครับผมมีหน้าที่บริการลูกบ้านอยู่แล้วค่ะโห
นี่อยู่กันห้องแค่นี้เหรอเนี่ยคุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่น้องดาวคุณนายเข้ามาเยี่ยมห้องเรานะว้าวลมอะไรพัดมาคะคุณนายก็ฉันอยากจะมาเยี่ยมคนที่ช่วยเหลือฉันน่ะนี่คุณถ้าขาดเหลืออะไรอ่ะบอกฉันได้เลยนะฉันช่วยเต็มที่ขอบคุณครับคุณนายแต่ผมกับน้องอยู่กันตามสภาพไม่เดือดร้อนครับคุณนายโอเคงั้นฉันจะให้ทุนการศึกษาน้องดาวแล้วก็จ่ายค่าเช่าห้องล่วงหน้าให้ก่อนปีนึงแล้วกันขอบคุณครับคุณนายแต่ผมกับน้องไม่เดือดร้อนอยู่กันได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นแต่ที่คุณนายพูดมันหมายถึงอย่างนั้นนะครับถึงเราจะจนเราก็มีความสุขตามสภาพของเรานี่ฉันหวังดีกับนายนะมาพูดแบบนี้กับฉันน่ะหรอก็เพราะแบบนี้ไงนายถึงไม่มีแฟนแล้วคุณนายล่ะจนป่านนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่าความรักเป็นยังไงได้ยังห่วงกันอยู่บ่ยังคุณนายคุณนายอยู่บ่บ่เฮ้อความรักระหว่างดอกฟ้ากับแมววัดใจสิขาดแล้วเด้นี่พี่มิ้วถ้าชอบเขาทำไมไม่บอกเขาล่ะพี่ก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่พี่พูดจะตรงกับใจเขาหรือเปล่าตรงไม่ตรงก็ต้องลองนะพี่มิ้วแต่พี่เปรียบเสมือนหอยทากตามพื้นดินแต่เขาเปรียบเสมือนพระจันทร์ที่ส่งแสงยามราตรีโหน้ำเน่าอ่ะพี่มิ้วเชื่อน้องนะไปบอกเขาเถอะได้พี่จะรวบรวมความกล้าและไปสารภาพรักกับเขามาเร็วๆฟองน้ำมาเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมองอะไรไม่เคยเห็นคนสวยหรอเคยเห็นแต่มันเกินไปไหมคุณแค่มาเชียร์เฉยๆนะคุณนายทำไมเชียร์จะจัดเต็มบ้างไม่ได้หรอเนาะได้แต่ไปผมถอยไปเกะกะผมรักคุณป่ะฟองน้ำโหพี่มิ้วสงสัยจะแห้วดามายเออร์เตรียมตัวเดินขบวน3 4 3 4ทุกคนเอ๊ะแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนให้คะแนนล่ะคะไม่เห็นยากก็ให้คนดูโหวตสิจริงด้วยแต่ก่อนจะโหวตผมขอเพิ่มเงื่อนไขอย่างหนึ่งได้ไหมครับเรื่องมากนะจะวางเงินเหรอไม่ใช่ครับผมไม่ชอบเล่นการพนันถ้าทีมผมชนะคุณนายต้องเป็นแฟนผมแต่ถ้าผมแพ้ผมจะยอมเป็นแฟนคุณนายไม่ฉันก็บอกเลยนะคะว่าหลังฟองน้ำกับน้ำดาวใครจะได้ฝ่ายชนะก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์ด้วยนะคะโหวตกันไปเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเริ่มเลยนะคะจะทำให้ฉันคิดมากมายหมุนตอน2 1 2 3 1 2 2 3ฉันยังพูดไม่จบจะรีบไปไหนจะหาว่ะ2 3ไม่ต้องรอให้ฉันพูดให้จบก่อนถ้าเธอทำหน้าที่ของเธอดีๆนะเธอก็ไม่ต้องมาหนึ่งสองครับก็นะสองสามโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะให้เธอสองสามขอบคุณครับคุณนายขอบคุณหนึ่งสองสามนี่ฉันหวังดีกับนายนะมาพูดแบบมาพูดแบบนี้กับฉันเองทำแค่สีหน้าเนื้อครับLovely Family